ตำรวจยังไม่โผล่มาเลยแล้วตำรวจมันหายไปไหนหมดอ่ะฟักอุ้ยไม่เจอตำรวจแต่เจอทหารเอ้าโดนไล่ล่าครับทุกคนอุ้ยแม่งมีรถถังด้วยชิปก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กันกับเกม GTA 5นะครับผมไม่ได้อัพคลิปไปประมาณ1สัปดาห์นะครับพอดีว่าตอนนี้ไม่สบายนะครับผม 5-6 วันก่อนคือแบบเป็นเสมหะมีน้ำมูกนะครับผมเวลาพูดก็เลยพูดเสียงดังมากไม่ได้ซึ่งถ้าผมฝืนอัดคลิปเนี่ยคออาจจะแตกไปเลยก็ได้นะฮะโอเควันนี้กลับมาอยู่กันกับเกม GTA 5อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้หลักๆเลยที่เรามาเนี่ยเพราะว่าผมได้ข่าวมาอีกแล้วครับได้ข่าวมาตลอดเลยโอเคคือวันนี้ผมได้ข่าวมาว่ามีการจัดการแข่งขันประลองความเร็วขึ้นนะครับผมบนภูเขาไววูดนะครับผมซึ่งไววูดมันอยู่ตรงไหนนะซึ่งวันนี้ผมจะไปประลองความเร็วกับเขาหน่อยครับซึ่งวันนี้ผมมี GTR 35โง่ๆอยู่คันหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้มอดหลักๆที่ผมจะมาโชว์ทุกคนเลยลำคาดโอเคซึ่งวันนี้มอดหลักๆที่เราจะมาโชว์ทุกคนนะครับผมจะเป็นมอดสตรีทเรซซิ่งมอดสตรีทเรซซิ่งนี่เป็นยังไงโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอเวลาสักครู่นึงนะขึ้นไปบนภูเขาไววูดก่อนนะฮะนี่ภูเขาไววูดด้านหน้าเลยครับผมเห็นไหมคำว่าไววูดบนภูเขานะไม่แน่นะครับว่าบางทีเราอาจจะขึ้นไปแล้วก็เจอพี่วินก็ได้นะครับผมวินดีเซลเหรอไม่ใช่นะครับผมวันนี้วินเบนซินนะครับโอ้กูเล่นมุกพี่อะไรกูเนี่ยอยู่ด้านบนนี่แหละฮะใกล้จะถึงกันแล้วงานที่ผมลงมอดต้นไม้ไปด้วยนะมันจะช่วยเพิ่มต้นไม้ในเกมแล้วก็แดก CPU ชิบหายเลยนะครับผมตั้งแต่ใช้มอดนี่เนี่ย CPU รัน99 100ทุกทีเลยนะฮะโหนี่ไงโอ้โหแหล่งข่าวเราแบบถูกต้องนะครับผมนี่เป็นคาร์มีติ้งเล็กๆคนเยอะมากนี่รถอะไรเนี่ยไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตครับผม Lamborghini Reventon โอ้โห Mustang มี Ferrari Lamborghini โอ้พวกนี้ก็จะเป็นรถในเกมนี่อาจจะเป็นรถของคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้นะครับผมแบบเขารักสะอาดไงแบบขับขึ้นมาแล้วมีอะไรติดบนล้อไหมต้องเช็ดหน่อยเหมือนแบบคนรักรองเท้าไงกลับเข้าบ้านมาต้องเช็ดรองเท้าทุกครั้งนะครับบริเวณตรงนี้ก็มีคนดูนะครับคอยมาเชียร์ใครว่าไม่มีใครไม่จะมีใครเลยแล้วก็มีโอเคครับช่างมาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะโชว์ประสิทธิภาพของมอสติเลสซิ่งให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งมอสตัวนี้เนี่ยจะทำงานคล้ายๆกับเพื่อนๆรู้จักเกม Need for Speed Underground มันเก่าไปผมยกตัวอย่างเป็น Forza Horizon แล้วกันนะใหม่หน่อยโอเคเพื่อนๆเคยเล่น Forza Horizon กันไหมครับเวลาแบบเราเจอรถที่เป็นของผู้เล่นน่ะขับอยู่บนถนนนะครับแล้วเราสามารถเข้าไปทาเขาได้ไม่ว่าจะเป็นรถเลเวลอะไรรถอะไรขอแค่เป็นรถผู้เล่นเท่านั้นก็พอนะครับผมซึ่งวันนี้มอดตัวนี้ก็ทำงานคล้ายๆกันครับผมโอเคนี่คราวนี้ครับผมได้คู่แข่งมาแล้วตอนนี้เป็น Mustang นะครับผมดูกันว่าใครลงเขาลูกนี้ได้เร็วที่สุดนะครับผมนี่ผมจะเลือกด้านล่างตีนเขาพอผมเลือกเสร็จแล้วนี่มันจะบอกว่าเมื่อคู่แข่งพร้อมแล้วเนี่ยให้เรากดบีบแตรได้เลยนะฮะนี่แล้วพอมาแต่งมันบีบแต่ครบ3ครั้งแล้วเราก็เป็นการเริ่มการแข่งครับมาฝากระโปรงก็ไม่ได้ปิดด้วยโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะรีบนะฮะมาเนี่ยมีดิฟโชว์ด้วยมีรถประชาชนนะมาจากไหนไม่รู้ข้างบนไม่มีรถขับลงมาเมื่อกี้โอ้โหพาร์ทที่กำลังจะตกดีเลยครับทุกคนบรรยากาศถือว่าได้มากนี่ดิฟโชว์อีกทีนึงด้านหน้ามีโค้งครับได้ชนไปแล้วโอ้ยชิดมันจะแซงแล้วครับทุกคนไม่โอ้ยไม่น่าดิฟเลยล้อพังแล้วทุกคนมาแตกวินไปแล้วทุกคนโอ้ล้อแตกด้วยคราวนี้ขอทำให้มันดีกว่าเดิมเอ้ยทำไมมันกระจอกจังวะแล้วโมกินี่โอ้ยเอ้ยไม่ตายไปได้สัตว์โอเคครับทุกคนคงเห็นไปแล้วนะว่าสตรีทเรซซิ่งเนี่ยมอดนี้มันทำงานยังไงแต่คราวนี้ผมอยากเห็นว่าถ้าเราแข่งไปด้วยแล้วก็โดนตำรวจไล่ล่าไปด้วยมันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะให้อารมณ์แบบ Fast and Furious หรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้เราขอหาคู่แข่งก่อนนะตอนนี้ยังไม่เจอคู่แข่งที่แบบสะดุดตาเลยเจอแล้วขอ Mustang คันนี้แล้วกันมาพร้อมแข่งแล้วขาดแค่ตำรวจมาเลยดีกว่านะ Mustang ก็พร้อมแล้วกูก็พร้อมแล้ว
ไปเลยเอ้าแล้วตำรวจมันหายไปไหนหมดอ่ะฟัก เดี๋ยวมันไม่มีตำรวจเชี่ยมัดแตงเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยไม่เจอตำรวจแต่เจอทหารเอ้าอุ้ยเชี่ยมัดแตงแม่งหนีเลยมัดแตงแม่งกลัวปืนโดนไล่ล่าครับทุกคนฮู้อุ้ยแม่งมีรถถังด้วยชิปผมคิดอะไรเอาทุกคนเราสามารถแข่งกับรถทหารได้ไหมวะมันต้องลองดูละมาทุกคนเราจะมาไขข้อสงสัยเช็ด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 เดี๋ยวไม่ได้เอารถถังจะเอารถทหารเจอแล้วรถทหารเอาคันนี้แหละไปไปแล้วเจอละคันนั่นแหละเฮ้ยเราสามารถแข่งกับรถทหารได้ทุกคนเอาจะได้แข่งกับมึงไหมเนี่ยป้องต้องได้แข่งแล้วแหละว่าไงฮะผมมีปัญหาครับทุกคนรู้สึกว่ารถผมมันจะติดเล็กน้อยนะฮะตอนนี้เรารู้แล้วฮะว่ามันแข่งกับรถทหารได้นะฮะมันแข่งได้แต่ไม่ได้แข่งนะครับ นี่ผมอยากรู้ว่าเราสามารถแข่งกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่รถได้ไหมเช่นพวกเครื่องบินเนี่ยยานพาหนะเหมือนกันแต่มันไม่ใช่รถแต่มาดูกันว่ามันจะแข่งได้หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ What the fuck ตรงนี้แล้วกันถนนเส้นใหญ่เนี่ยมาอยากรู้ว่าจะได้แข่งกันไหมเนี่ยเครื่องบินเนี่ยโอ้รถกับเครื่องบินเป็นอะไรนี่แบบว่าแม่มันจะแฟร์ไหมเนี่ยปังเดี๋ยวคุณจะไปไหนฮัลโหลเดี๋ยวคือเขาเลี้ยวไม่เป็นเหรอวะโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเราสามารถแข่งบนทางที่มันเป็นแบบทางวิบากได้ไหมนะฮะจะดูว่าบอดมันสามารถฉลาดแบบขับโดยที่ชนน้อยที่สุดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขับได้หรือเปล่าไอ้บอดเนี่ยผมรู้สึกว่าบอดมันจะขับโง่เหลือเกินนะฮะแค่เลี้ยวรถเนี่ยก็ล่อไปสักครึ่งวันเอ้าพี่โพอย่างนี้แม่งได้เฉยเลยนะถ้ามึงอยากได้นี่กูจัดให้ก็ได้มาพร้อมแล้วมาจะเอาอย่างนี้ไหมได้โอ้โหทำไมที่แบบนี้แม่งขับเร็วจังวะเอ้ยแบบนี้แม่งก็คว่ำดิเอ้ยมึงใจเย็นไอ้ชายฟังเอ้ยนี่ไงเอ้ยมึงใจเย็นนะไม่จบแล้วจบแล้วเพื่อนๆ race cancel ดูแต่อย่างน้อยก็ยังดีที่มอดนี่มันยังหารถมาแข่งให้เราได้นะถือว่ายังดีอย่างน้อยด้วยโอเคนะคราวนี้อยากจะแก้มือโอ้โหเริ่มทางตรงเนี่ยไรแค่นโคตรเร็วเลยแต่เท่านั้นแหละแต่มันก็ได้เท่านั้นแหละนะก็แบบผมที่หนึ่งในวงการเนี่ยแบบเรื่องความเร็วเนี่ยไม่เป็นสองรองใครรถคันนี้มันมีในตัดด้วยนะแต่ผมไม่อยากใช้กลัวแบบเกินแบบเร็วเกินแบบไรแค่นแรงไม่ทันน่ะตอนชาร์จเจอร์กับไรแค่นเนี่ยจริงๆมันคุยกันไม่ได้นะมันคนเรื่องในอะไรแค่เนี่ยแต่แบบก็แบบมันไม่สำคัญนะครับว่าอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องแบบมันสำคัญว่าใครจะอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่านะผมพี่โดมินิกโปเตโต้เขาบอกไว้นะครับผมดูเหมือนไรแค่เขาจะขับช้ามากเลยนะเดี๋ยวเราขับไปจอดรอไรแค่สักหน่อยก็ได้นะฮะโอเคนี่เขาจะดีใจนะแบบโอ้โหไรแค่เขาก็แรงเหมือนกันนะนี่คือที่เขาคิดไม่ได้ใจนะแต่นี่คือไม่ใช่ผมจะรอแบบมันจะรอแอบแซบท้ายเกมครับผม What the fuck โอ้ยอุ้ยตายเลยโอเคฮะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วผมไปเล่นละ ไม่อยู่ขับช้าขนาดนั้นไม่ยิงชนอีกอะทุกคนคิดดูงงกับบอทมอดนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับ Mod Street Racing สำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description เลยนะครับผมโอเคส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่คลิปก่อนหน้านี้ยอดไลค์ถึงเป้านะครับนั่นก็คือ5ไลค์ซึ่งคลิปหน้าผมจะมาทำคลิป
ตามที่สัญญากันไว้แน่นอนนะครับผมนั่นก็คือมอสเทอร์มิเนเตอร์หรือคนเหล็กนะครับผมปะทะกับเจสันนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องกดติดตามช่องนี้แล้วก็รอติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมว้าว